ต่อกันที่เหตุการณ์ไฟไหม้อาคารที่พักอาศัยสูง10ชั้นภายในซอยนราธิวาส18นะคะทำให้มีผู้เสียชีวิต1คนเมื่อสัปดาห์ที่แล้วกระแสสังคมตั้งคำถามค่ะว่าเพราะอะไรและทำไมกทม.ถึงไม่นำรถดับเพลิงที่มีกระเช้าเข้าไประงับเหตุติดตามจากคุณนริศราบุญศรีค่ะพ่อก็กังวลอยู่ว่าวันนั้นรถดับเพลิงก็ถอยเข้าถอยออก2รอบเพราะมันเข้าไม่ได้ซอยมันแคบแล้วมันคันใหญ่เกินมาเลยนะเขาช่วยแกไม่ได้ละผู้อยู่อาศัยบริเวณซอยนราธิวาส18ยังคงมีความกังวลกับเหตุการณ์ไฟไหม้ที่เกิดขึ้นเล่าว่าแถวนี้ถนนแคบทำให้รถดับเพลิงที่มีกระเช้าเข้าถึงพื้นที่ล่าช้าวันนั้นก็รถเข้ามารถวิ่งเข้ามาเนาะก็รถนี่จอดเต็มก็ต้องเอาเข้าไปในบ้านต้องเข้าไปในบ้านน้องสองคันนี่แหละสองคันมอเตอร์ไซค์เขาเข้าไปรถกระเช้ามาก็มาไม่ได้คันใหญ่เพราะว่าชั้นได้แค่ชั้นห้าชั้นอะไรชั้นห้าไอ้ชั้นเจ็ดไอ้ที่ว่าสูงๆอ่ะแกก็อยู่ฝั่งบ้านแกฝั่งนนขนาดความกว้างในซอยนราธิวาส18นี้นะคะที่คุณผู้ชมเห็นอยู่มีความกว้างไม่ถึง6เมตรค่ะจึงเป็นอุปสรรคหลักนะคะที่ทำให้รถกระเช้าดับเพลิงของกทม.ไม่สามารถเข้ามาดับเพลิงได้อย่างทันท่วงทีรถกระเช้าดับเพลิงขนาดกลางแบบเดียวกันนี้เป็นรถที่นำไปใช้ระงับเหตุเพลิงไหม้อาคารสูง10ชั้นในซอยนราธิวาส18เมื่อยืดบันไดขึ้นไปจะมีความสูง60เมตรสามารถดับเพลิงอาคารพาณิชย์ที่มีความสูงมากกว่า10ชั้นซึ่งขนาดตัวรถคันนี้มีความกว้างมากกว่า6เมตรกว่าจะมาถึงมันก็ต้องใช้เวลาแล้วก็มาเจอปัญหาที่ซอยแคบก็หน้ารถมันใหญ่แล้วต้องกางขาออกเป็นขาเหล็กอีก4ตัวเพื่อจะตั้งขึ้นให้มั่นคงก่อนที่จะยกบันไดขึ้นด้วยระบบไฮดรอลิกเนี่ยเพราะนั้นพอเข้ามาก็ติดรถจอดอยู่เนี่ยมันก็ต้องค่อยๆเข็นค่อยๆเบี่ยงกัน อุปสรรคที่เราเจอในวันนั้นนะคะครับมันคืออะไรคะทำให้มันเข้าไปถึงอุปสรรคคือว่าการที่ไฟไหม้แล้วเนี่ยเกิดอัคคีภัยแล้วก็แจ้งเหตุช้า คือเขาจะแจ้งเหตุเนี่ยเขาเอาไม่อยู่แล้วนะกองปฏิบัติการดับเพลิงของกทม.มีอยู่4แห่งคือยานนาวาพระโขนงพญาไทและบางแคแต่ละกองมีรถกระเช้าดับเพลิงขนาดใหญ่กองละ1คันขนาดกลางกองละ5คันและขนาดเล็กประจำอยู่ทุกสถานีดับเพลิงทั้ง35จุดเหตุเพลิงไหม้ในกทม.สถิติเฉพาะเดือนมกราคมที่ผ่านมาเกิด32ครั้งก่อนหน้านี้หลายแห่งพบปัญหาเดียวกันคือซอยแคบระงับเหตุไม่ทันปัญหาเกิดจากหลายพื้นที่สร้างตึกสูงเพิ่มขึ้นส่งผลให้เกิดตรอกซอกซอยทุกมุมในเมืองกรุงที่น่ากังวลคือพื้นที่ย่านกลางเมืองไม่ว่าจะเป็นสุขุมวิทสีลมป้อมปราบศัตรูพ่ายแม้กทม.จะสั่งซื้อรถดับเพลิงขนาดเล็กเพิ่มอีก20คันสำหรับระงับเหตุในซอยแคบเพื่อความคล่องตัวแต่พื้นที่ที่มีปัญหาส่วนใหญ่อยู่ในเขตชั้นในของกรุงเทพมหานครรถดับเพลิงที่เพิ่มเป็นเพียงการแก้ปัญหาที่ปลายเหตุถึงเวลาแล้วหรือยังที่จะแก้ที่ต้นเหตุหันกลับมาพิจารณาเรื่องปรับผังเมืองนริศราบุญศรีสำนักข่าวไทยอสมทรายงาน